กาศโสดปลายปี64อย่างช็อกวงการพอกลางปี65สี่ห้องหัวใจของเฮียเวียสุกลวัฒน์ก็ไม่ว่างซะเพราะมีน้องวิกกี้พีมนยามาสอยสัมปทานหัวใจไปครองซึ่งดิวรักครั้งนี้บอกเลยใช้เวลาไม่นานก็สปาร์กติดถึงแม้จะเจอกันตั้งแต่5ปีก่อนในกองละครที่ฝ่ายหญิงมาเป็นสตันการดำน้ำแทนนางเอกแต่กลับไม่รู้ว่าเฮียเวียนนี้ล่ะคือพระเอกเพราะไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์แถมพอละครจบก็แยกย้ายทางใครทางมันกระทั่งเวียกลับจากถ่ายหนัง Thirty Lives ที่ออสเตรเลียแล้วจะจัดทริปดำน้ำจึงติดต่อไปหาวิกกี้และเริ่มต้นสานสัมพันธ์อย่างจริงจังมันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราจะแบบมีครอบครัวจริงจังในคนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกว่าเขาใช่เหมือนรักครั้งนี้มันสุดงอมแล้วใช่มั้ยคะมันดีที่สุดแล้วแหละมีแค่วิกกี้คนเดียวก็ความรักมันจุกอกเอ้ยล้นหัวใจอ่ะเนอะถึงจะคบกันได้แค่แป๊บเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาเปิดตัวปุ๊บก็ลั่นรักผ่านสื่อว่าเฮียจะแต่งงานกับคนนี้แหละดีเดย์17กรกฎาคมทำเอาวีดวิวกันทั้งโซเชียลเพราะรวดเร็วยิ่งกว่า 4G ไปอีกถัดมาอีกอาทิตย์เดียวเฮียก็เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่การทะเบียนสมรสโชว์กลางโซเชียลซะเลยแถมหลังแต่งงานไม่ถึงเดือน FC สุกลวัฒน์ก็ได้แฮกันอีกครั้งเมื่อเจ้าบ่าวป้ายแดงเผยข่าวดีสีภรรยามีเบบีอยู่ในท้องแล้วจ้าท่ามกลางดราม่าตลอดทางทั้งข่าวลือป่องก่อนแต่งหรือการพาคุณแม่ท้องโตไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เวียวิกกี้หวั่นไหวจับมือฝ่าดราม่าถาโถมอยู่เคียงข้างกันไม่ห่างแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะมีน้องวีลินลูกสาวสุดคิ้วที่เพิ่งลืมตาดูโลกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจจ้า